ุณแม่คุณเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะเธอจะค่อยๆลืมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ตอนนี้เธอยังคงเหลือความทรงจำดีๆในอดีตหากคุณพอมีเวลาคุณควรพาเธอไปในสถานที่ที่เธอยังจำได้แล้วก็ยังเป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณอาจจะช่วยเธอให้พอมีความทรงจำหลงเหลือได้อยู่แม่เข้าออกประตูนี้เป็นประจำและที่นี่จะมีครูคอยต้อนรับนักเรียนอยู่ทุกเช้าตอนแม่เป็นนักเรียนแม่จะเข้าแถวอยู่บริเวณนี้แหละแม่รอตรงนี้ก่อนนะอาคารหลังนี้คือห้องเรียนประจำของแม่สมัยยังเรียนอยู่ม.ต้นน่ะตรงนี้คือที่ที่แม่ได้เจอกับพ่อของลูกเป็นครั้งแรกถ้าพ่อได้กลับมาที่นี่อีกครั้งคงดีหนูอยากเจอพ่ออีกครั้งค่ะแล้วนี่รูปอะไรคะแม่เมื่อก่อนแม่ได้นำสวดมนต์ด้วยนะอายมากเลยThank you.
แม่พอจะจำอะไรได้บ้างไหมคะนี่โรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์จะอยู่ในความทรงจำแม่เสมอและแม่จะจำโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์ตลอดไปขอบคุณสถานที่แห่งความทรงจำโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์